สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อบอกว่าปรากฏการลิซ่าลิซ่าลาลิซ่าเริ่มต้นอย่างนี้ครับชั่วงนี้ต้องยกให้เธอนะครับปรากฏการลิซ่าลาลิซ่านี ไม่ใช่เรื่องของคนไทยอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องระดับโลกเลยทีเดียวเรื่องราวของประเทศไทยติดระดับโลกมากมายแต่คราวนี้ถือว่าปังกว่าแทบทุกเรื่องที่ผ่านมานะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวที่ทุบสถิติโลกในเวลาอันสั้นคนไทยเราทุกคนเนี่ยควรจะชื่นชมลิซ่าและก็เคารพงานของลิซ่าแต่ดูเหมือนว่าคนไทยบางพวกพยายามทำทุกเรื่อง ให้เป็นปัญหานะครับมีการจับผิดบูลลี่ผู้ที่มีความเห็นต่างว่าคล้ำคลึอยู่ในโลกยุคเก่าอนุรักษ์นิยมไม่ลืมตาดูว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วอย่างเช่นเรื่องของชดาที่ลิซ่าสวมในงานของเธออาจจะมีคนติติงกันบ้างเพราะว่าความเห็นต่างแต่ก็ไม่ควรจะเหมารวมว่าคนที่คิดไม่เหมือนตอนเองที่เรียกว่าสลิมทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต่อต้านลิซ่าเพราะ สวมชดานะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแยกแยะกันได้ครับเพราะว่าชดาเป็นเครื่องราชสีรารณ์ใช้ในงานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายชั้นสูงและใช้ในงานนาฏศิลป์และวัฒนธรรมสมัยใหม่มีการใช้ชดาเป็นเครื่องแต่งตัวการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างเช่นลิเกนางรำการเดินแบบการประกวดนางงามหรือแม้กระทั่งการถ่ายทำภาพยนตร์ก็ตาม หรือการตีความงานของลิซ่าว่าเป็นการประจารรัฐบาลเผด็จการของไทยอย่างเช่นการใช้โทรโคงมีตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ด้านหลังสะท้อนถึงการประจารเรื่องการปราบปรามประชาชนของรัฐบาลไทยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ต่างไปจากการดึงลิซ่าเข้าไปเป็นพวกนะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษากันสักนิดหนึ่งเนี่ย ซิงเกิลอัลบัมลาลิซากว่าจะถูกปล่อยออกมานี่ใช้เวลาเป็นปีนะครับก่อนที่จะมีม็อบดินแดงด้วยซ้ำไปก็น่าเป็นห่วงนะครับลิซ่าอาจจะถูก3นิ้วบังคับให้คอเอาเข้าสักวันหนึ่งกว่าจะมาเป็นลิซ่าในวันนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายครับครูเป็ดบนชีพศิวะศินางกูลได้ถอดรหัสเอาไว้อย่างน่าสนใจครับบอกว่าตอนนี้หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ดังคับโลก ก็คือลาลิซาและที่น่ายินดีและน่าดีใจเป็นอย่างยิ่งก็คือเธอเป็นคนไทยสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือเธอเป็นมเมล็ดพันธุ์ไทยก็จริงแต่เติบโตสุดยอดเพราะว่าได้ดินได้น้ําได้ปุ๋ยของเกาหลีใต้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะดีใจไปด้วยคิดตามไปด้วยหลายคนอาจจะรู้สึกคือหาว่าประเทศไทยมีคนเก่งๆเ,เยอะ เราควรจะทำได้เหมือนเกาหลีใต้ผลิตไอดอลทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นำมาซึ่งเงินทองและชื่อเสียงให้แก่ประเทศมากมายผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าประเทศไทยเรามีเด็กเก่งๆเยอะมากแต่อย่างที่บอกนะครับมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันต้องได้ดินได้ปุ๋ยได้น้ำที่ดีมันถึงจะเติบโตได้เต็มศักยภาพไอเจ้าดินปุ๋ยหรือน้าผมขอเรียกรวมๆว่ามันคือระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็มของบ้านเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้จริงๆในเรื่องนี้ ลองมองดูบ้านเราสิครับระบบนิเวศของเราเนี่ยเอื้อให้นักร้องแบบไหนได้เติบโตกันชื่นชอบศิลปินแบบไหนหรือว่าส่งเสริมไอดอลแบบไหนกันลองดูในรูปที่2นะครับนุ่มรอ5คนที่ยืนด้านหลังก็คือ 2pm หนึ่งในนั้นก็คือนิชคุณซึ่งเป็นเด็กไทยเด็กผู้ชายใส่แว่นดำที่ผมยืนเกาะไหลก็คือแบมแบมลิซ่าก็อยู่ในภาพนี้ด้วยคงมองเห็นเธอได้ไม่ยากเวทีนั้นเป็นเวทีประกวดนักร้องนักเต้น เมื่อสิกว่าปีมาแล้วนะครับก็แปลว่าน้องๆเหล่านี้ได้ผ่านสายตานักปลุกปั้นชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราทําไม่ได้เท่าเขาหรอกถ้าเกิดแบมๆบมยังอยู่กับบริษัทของไทยก็คงจะไม่ดังเท่าทุกวันนี้หรือเราก็จะไม่มีลิซ่าที่ดังคับโลกแบบนี้เหมือนกันก็เหมือนกับที่เลนเดลเมสซียังต้องไปเติบโตที่บาร์เซโลน่ายังไงอย่างนั้นแหะครับ ระบบนิเวศนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดแล้วแล้วมันคืออะไรล่ะมันก็คือการที่คุณเนี่ยหน้าตาดีอยู่แล้วแต่มีคนอีกหลายหมื่นคนที่หน้าตาดีเหมือนคุณแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างทั้งการลดน้ำหนักการออกกำลังรวมไปถึงการทำศัลยะกรรมเพื่อให้ดูดีกว่าคุณมันก็คือ การที่คุณเนี่ยเต้นเก่งอยู่แล้วแต่ก็มีคนอีกเป็นหมื่นเหมือนกันที่เต้นเก่งเหมือนคุณและแม่งก็ซ้อมไม่หยุดเหมือนกันคนอีกเป็นหมื่นที่ร้องเก่งแล้วแต่ก็ยังซ้อมอยู่ทุกวันวันละ8ชั่วโมงคู่แข่งของคุณเขาก็จะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยการเรียนภาษาที่3และภาษาที่4นี่ยังไม่นับรวมถึงระเบียบวินัยอีกหลายอย่างนะครับที่เหมือนกับการฝึกนักกีฬาระดับโลกกันเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือระบบนิเวศที่กลั่นแล้วกลั่นอีก กลั่นอย่างเข้มข้นจนได้คนที่สุดยอดจริงๆออกมาและเขาก็มีเป้าหมายให้เห็นชัดว่าถ้าคุณมอบกายถาวายชีวิตขนาดนี้แล้วสำเร็จความสำเร็จมันก็จะตอบแทนคุณได้อย่างคุ้มสุดจะคุ้มเลยทีเดียวระบบนิเวศของวงการบันเทิงไทยไม่ได้เข้มข้นถึงขนาดนี้หรอกครับอันนี้ต้องยอมรับกันธุรกิจบันเทิงเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเรียกว่า soft power หรือว่าธุรกิจที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ประเทศไทยเป็นแหล่งของความคิดสร้างสรรค์มากมายแต่เราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าอันไหนโตได้อันไหนโตยากอย่างธุรกิจบันเทิงเนี่ยผมเห็นว่ามีข้อจำกัดเรื่องของ e c o s y s t e m ็ก็อาจจะต้องยอมรับว่าเราทำได้แค่นี้จริงๆแต่เราก็มีซอฟต์พาวเวอร์อย่างอื่นที่น่าสนใจเช่นเรื่องอาหารเรื่องสมุนไพรที่เราสามารถผลักดันไปสู่ระดับโลกสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว ผมเชื่ออยู่ลึกๆนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคใหม่ที่เราอาจจะมองข้ามไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะหยิบซอฟต์พาวเวอร์ตัวไหนขึ้นมาผลักดันอันนี้แหละครับเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเลือกให้ถูกประเทศไทยมเมล็ดพันธุ์ดีๆมากมายแทบทุกวงการแต่มักจะจบด้วยการไปไม่ถึงดวงดาวก็คือโกอิเตอร์ไม่ได้ นอกจากเรามีปัญหาในการสร้างคนแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในวัฏจักรแห่งความขัดแย้งมาร่วม2ทศวรรษความขัดแย้งมันซึมลึกในระดับ DNA จะหยิบจะจับจะฉวยทุกอย่างเป็นความขัดแย้งไปหมดในทุกวงการยกตัวอย่างมหาพรยวันบอกว่าดาอาตมาอะไรก็ได้แต่ดาว่าเป็นสลิมอาตมาใจเสียมากเผื่อจะพูดไปทันคิดนะครับก็ขอเตือนว่า อย่าเอาใจใครจนเลยเถิดจนเข้าขั้นปากพล่อยก็แล้วกันจะเสียใจจะใจเสียเพราะถูกเรียกบาสลิมก็แสดงว่ามหาไพรวันเนี่ยไม่ชอบสลิมไม่ใช่ไม่ชอบธรรมดานะครับไม่ชอบเอามากด้วยถึงขั้นใครมาเรียกสลิมเนี่ยทำให้อารมณ์ขุนบัวขึ้นมาจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าบุกตลกก็ตามทีหากว่าสงไม่รู้จักคําว่าความเหมาะสมแยกแยะสิ่งที่ควรจะพูดกับไม่ควรพูดไม่ออก ก็ไม่ต่างจากโฮมได้แต่เหลืองความเป็นพระไม่มีครับอย่างนี้ก็เข้าข่ายบุลลี่เหมือนกันน,นะครับเพราะว่ามหาภัยวันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนรู้ดีว่าสลิมเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับตนเองการเอาคนที่มีความเห็นต่างมาล้อเลียนหมายความว่ายังไงความเป็นสงฆ์จะเลือกเผยแผ่ธรรมะเฉพาะกลุ่มอย่างนั้นแหละครับถ้าความคิดทางการเมืองคนละอย่างต้องยืนคนละข้างกันอย่างนั้นเหรอ เป็นเส้นขนานกันในทุกเรื่องอย่างนั้นเลยใช่ไหมองคุริมานไล่ตามพระพุทธเจ้าหมายจะตัดนิ้วของพระองค์เป็นนิ้วที่หนึ่งพันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะโปรดให้กลับใจบวชเป็นพระภิกษุเป็นพระองคุริมานเถระแต่มหาพัยวันทำในสิ่งที่ต่างออกไปไม่ต่างจากที่แกนนำม็อบหรือนักการเมืองทำกันฉะนั้น สำหรับมหาพรายวันแล้วเนี่ยจงพิจารณาตนด้วยตนเองสิ่งที่ทำดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรือเป็นอก,กุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปถูกกิเลสครอบงำอยู่หรือไม่นี่คือหนึ่งตัวอย่างในการสร้างคนสงถูกสร้างมาเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมและสั่งสอนหลักธรรมทางาศาสนาให้แพร่หลายไม่ใช่ว่าสนุกปากเอาใจแฟนกลับสนุกกับการใช้สับสแลงไปวันวันหนึ่ง ประเทศไทยต้องการคนแบบลิซ่าแต่ระบบนิเวศนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งผู้คนลืมตัวลืมตนยากเหลือเกินครับที่เราจะสร้างความเป็นลิซ่าขึ้นมาในประเทศไทย